ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคือมีเจ้าของไร่มันสำปะหลังเขาบอกว่าวันดีคืนดีเห็นแสงประหลาดตกมาจากฟากฟ้าวิ่งตุ้มตกลงไปที่ไร่มันเวลาผ่านไปเกือบสัปดาห์ก็ไถกลบที่ดินปรากฏไปเจอหินสีดำแปลกๆแบบนี้แบบนี้เลยฮะพี่ๆและคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าพอเอาแม่เหล็กมาดูดเอ้ยมันดูดกับแม่เหล็กได้ด้วยนะฮะเป็นโลหะเนอะเขาคาดว่ามันจะเป็นอุกกาบาตตกมาจากนอกโลกหรือเปล่าครับแล้วก็น่าจะนำโชคนำชัยนำสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวเขาหรือเปล่าลองฟังดูหน่อยฮะคุณพี่ธงชัยคำยาครับผมไปจับปลาจับเขียดตอนประมาณตีสามตีสี่แล้วพบแสงไฟประหลาดพุ่งลงมาแล้วผมก็เลยเดินไปดูก็พบหินก้อนนี้ผมจึงเก็บมาไว้เพื่อเป็นโชคลาภครับตอนนั้นพบทั้งหมดกี่ก้อนครับพี่ตอนนั้นพบก้อนเดียวครับคือก้อนนี้แหละครับคิดว่าเป็นอะไรครับคิดว่าเป็นอุกกาบาตครับหลังจากนี้ตกลงแล้ววัตถุนี้สีดำๆเนี่ยที่มันดูดกับแม่เหล็กด้วยแล้วก็ไปเจอหลังจากที่มันมีแสงประหลาดพุ่งมาจากฟากฟ้าคืออะไรคงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยนะฮะถ้าเป็นอุกกาบาตนี่บางที่ก็เรียกว่าสะเก็ดดาวนะโชคลาภแน่นอนขายได้มีคนพร้อมซื้อครับใช่ค่ะสวัสดีครับผมจัสติมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ